แต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าวันนี้คุณพิธาเองหลังจากที่มีมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จุงมือหมออ๋องลงมาแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยค่ะคือเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าถ้าดูจากคะแนนเสียงแล้วเนี่ยนะคะที่มีการโหวตให้กับหมออ๋องแล้วเนี่ยมันก็มองข้ามไปถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีที่น่าจะมีสัญญาณที่ดีนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จปุ๊บคุณพิธาก็ออกมาด้านนอกอาคารรัฐสภาซึ่งมีมวลชนเนี่ยรออยู่ใช่วันนี้มวลชนไปกันตั้งแต่เช้านะครับก็ไปนั่งรอให้กำลังใจชูป้ายรอถ่ายรูปนะฮะแล้วก็คุณพิธาก็ออกมานะครับช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับหลังจากที่ลงมติเสร็จก็เนี่ยแหละฮะแจกลายเซ็นแล้วคุณพิธาบอกนะบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะจะจัดห้องรับรองให้นะสำหรับประชาชนผู้ชุมนุมทุกกลุ่มนะไม่ต้องมานั่งตากแดดตากฝนแบบนี้เขาบอกตามหลักรัฐสภาสากลเนี่ยเขามีสถานที่ให้นะฮะเพราะว่าผู้แทนราษฎรก็คือใช้ภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์นี่นะนี่เขาประกาศเลยนะว่าอีกหน่อยเขาจะทำนะจะทำห้องรับรองรับรองผู้ชุมนุมให้คือจริงๆนะดิฉันดูบรรดาด้อมส้มที่เป็นสวนี่นะครับดิฉันไม่เห็นที่พักก้าวไกลนี่คือแกคง FC ตามไปกันทุกที่จริงๆนะเนี่ยเห็นหลายคนเลยนะคือเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่แค่ว่าด้อมส้มจะมีแต่วัยรุ่นนะครับวัยนี้ก็เยอะเพราะว่าดิฉันเห็นหลายท่านเนี่ยที่อยู่พักก้าวไกลเนี่ยคือตามไปทุกที่วันนี้ที่นั่งกันอยู่ที่สนามหญ้านะก็พกข้าวกล่องมากินกันก็จะรุ่นนี้แหละค่ะนะคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยครับผมอ้าวดีนะคะการเมืองแต่จริงๆแล้วคุณพิธาก็พยายามให้ความสำคัญกับทุกๆกลุ่มนะคะก็ลงมาพบปะพูดคุยนะก็ต้องรอลุ้นค่ะว่านายกรัฐมนตรีหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่าพรุ่งนี้ก็มีการประชุมครม.นายกท่านเดิมก็ยังคงทำหน้าที่อยู่นะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ด้วยนะคะ